สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชาแนลทีซิติเซนทุกท่านนะครับวันนี้มาเป็นข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันจันทร์ที่10นะเดือนมกราคมพ.ศ. 2565วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ของใครหลายๆคนในการทำงานนะครับก็สัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์แรกของแฟนๆหลายๆคนที่นะครับเริ่มไปทำงานที่ออฟฟิศนะครับเพราะว่าสัปดาห์แรกบางออฟฟิศก็ให้ work from home บ้างนะครับเนื่องจากหยุดปีใหม่กันมาก็อาจจะเสี่ยงเรื่องโควิด19นั่นเองนะครับก็ขอให้เป็นสัปดาห์ที่สดใสสดชื่นในการทํางานแล้วกันครับสําหรับแฟนๆดูใบสีฟ้าทุกๆคนเลยวันนี้ประเด็นข่าวนะบอกเลยว่าอาจจะไม่มากนะครับก็เป็นเรื่องราวของทางบทสัมภาษณ์แบโดซินวาต่อกุนซืออย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าว่าเป็นกุนซือที่สุดยอดมากๆทั้งในเรื่องของสร้างความสัมพันธ์นักเตะแล้วก็ในเรื่องของแท็กติกในสนามนั่นเองนะฮะรวมไปถึงเรื่องของดาวรุ่ง2คนของแมนซิตี้ที่มีอัปเดตนะครับนั่นคือทางทอมมี่ดอยกับเทเลอร์ฮาวูดวิลลิสนั่นเองนะฮะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องความพร้อมของนักเตะเชลซีอัปเดตกันนิดนึงก่อนจะเจอกับซิตี้ในสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์นะฮะเป็นเกมแบบซูเปอร์บิ๊กแมตช์เลยนะครับวันนี้เรามาติดตามกันดีกว่าว่าคู่ต่อสู้ของเรานั้นมีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นตรงไหนบ้างนะครับล่าสุดและนี่เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมจะนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจที่ดีให้กับตะได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวทีซีเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้านั่นเองนะครับผมไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับข่าวแรกนะครับมันก็เป็นถามว่ามันเป็นข่าวก็เป็นบทสัมภาษณ์เป็นควันหลงที่น่าสนใจนะแล้วก็หยิบยกออกมาให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังได้อัปเดตกันแล้วกันถึงความคิดของนักเตะเราต่อตัวกุนซือนะฮะแล้วก็นักเตะคนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเตะคนสําคัญที่กําลังโชว์ฟอร์มดีอยู่ในฤดูกาลนี้ด้วยอย่างทางพ่อมดน้อยแบนาโดซินวาของเรานะครับล่าสุดแบนาโดซินวาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกุนซืออย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับในเชิงเชิดชูนะฮะว่าเป๊ปเนี่ยเป็นกุนซือที่นะเข้าใจทั้งในเรื่องแท็กติกมีมุมมองแท็กติกที่แข็งแกร่งรวมไปถึงทางด้านนอกสนามทางด้านสร้างความสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์กับนักเตะอันนี้ก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะแบนซิมากล่าวว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยจัดการในส่วนของเรื่องแท็กติกและส่วนของด้านมนุษยสัมพันธ์ได้ดีมากๆการจัดการในห้องแต่งตัวนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่มีอะไรง่ายเลยยิ่งในทีมที่แข็งแกร่งขนาดใหญ่เหมือนเราเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่มีค่าตัว50 60 70 80ล้านนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะจัดการในเรื่องของห้องแต่งตัวเขาจัดการเพื่อให้ผู้เล่นนั้นที่ค่าตัวแพงๆเนี่ยสามารถนั่งเป็นตัวสำรองได้สำหรับเกมต่างๆนะเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งแจ็คกิเลสริยาดมาเรสก็ได้นั่งในเป็นมานั่งสำรองตัวสำรองโดยที่ไม่มีปัญหาแสดงว่าเป๊ปนั้นจัดการในเรื่องของการโรเตชันการพูดคุยนะด้านมนุษยสัมพันธ์ได้ดีมากๆนะครับและถึงกระนั้นเนี่ยสิ่งที่พูดไปนะมันก็ไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับแบโดเขากล่าวแบบนี้ผมคิดว่านี่คือแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการทีมของเรานั้นจัดการในห้องแต่งตัวได้ดีแค่ไหนนะครับผมคิดว่าเป๊ปเนี่ยมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของด้านความสัมพันธ์และเรื่องของฟุตบอลเขาสมบูรณ์แบบมากๆผมจะไม่เอ่ยชื่อนะแต่ผมเคยเจอโค้ชที่ผมได้ทำงานร่วมกันนะโค้ชบางคนเนี่ยมีแท็กติกที่ดีมากๆเลยแต่ว่าเรื่องมนุษยสัมพันธ์นั้นไม่ดีเลยนะหรือโค้ชบางคนเนี่ยมนุษยสัมพันธ์ดีมากแต่เรื่องแท็กติกก็ไม่แข็งแกร่งนะฮะผมคิดว่าจุดแข็งที่เป๊ปมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวเขาเนี่ยแบนโดซินวาบอกว่านั่นคือการที่ตอนที่เป๊ปยังเป็นผู้เล่นเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่อยู่ในระดับสูงซึ่งทำให้เขามีมุมมองนะฮะตรงกับสิ่งที่นักเตะรู้สึกนะครับโดยเฉพาะนักเตะในระดับสูงที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มีนะฮะมันเลยทำให้เข้าใจกันและกันนะครับและส่วนด้านเทคนิคนั้นนะฮะแบโดซินวาก็เชิดชูเป๊ปด้วยว่าแข็งแกร่งและรอบรู้มากมายอยู่แล้วนะครับก็ยาหอมกันเลยนะฮะยาหอมกันแบบพลวันนะครับแต่จริงผมว่าไม่ใช่แบบเชิญเงินยอหรอกแต่ผมว่าเขาก็พูดตามเนื้อผ้านะครับจากสิ่งที่เขารับรู้และรู้สึกได้ภายในทีมสำหรับแบร์โดซินวากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านั่นเอง
ครับนี่ก็เป็นมุมมองของนักเตะเราหนึ่งคนอย่างแบร์โดซินวาต่อผู้จัดการทีมนะฮะประเด็นต่อมานะครับเป็นเรื่องของ FA ครับรอบ4ที่เราผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับคู่ต่อสู้ในรอบหน้านี่เลยจับฉลากมาเรียบร้อยนะฮะน่าจะไขว้สายนะไม่น่าจะจับฉลากนะครับผมไม่แน่ใจว่าจับฉลากหรือไขว้นะก็คือจับพลัดจับผลูมาเจอกันนี่แหละล่าสุดก็เป็นทางฟูแลมนะครับน่าจะเป็นผู้ชนะของระหว่างอีกคู่หนึ่งนะครับก็ได้มาเป็นฟูแลมนะเราก็จะเจอกับฟูแลมใน FA ครับรอบต่อไปรอบ4นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทีมที่เราเคยเจอนะฮะน่าจะเป็นในรอบ4นะครับในฤดูกาลต่างๆฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราเจอกับเชตเทนแฮมทาวน์แล้วก็เจอฟูลแลมเหมือนกันในฤดูกาล2019-2020ครับวันนี้ก็มาเจอฟูลแลมอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาล2021-2022นั่นเองนะฮะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของ2ดาวรุ่งนะครับอย่างทอมมี่ดอยคนนี้นะครับแล้วก็เทเลอร์ฮาวูดบิลลิสนะฮะเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งของเราเช่นเดียวกันไปกันที่ทอมมี่ดอยก่อนนะครับกองกลางดาวรุ่งของเราคนนี้ก็เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาย้ายไปยืมตัวนะเล่นแบบยืมตัวให้กับฮัมบูร์กนะครับทีมในลีกของเยอรมันล่าสุดนะครับทอมมี่ดอยเนี่ยกำลังจะเอาเริ่มต้นมองหาสโมสรใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับทางฮัมบูร์กสักเท่าไหร่เหมือนแผนงานที่ทีมงานของซิตี้คิดไว้ว่าทางทอมมี่ดอยจะได้รับการลงเล่นที่สม่ำเสมอกว่านี้แต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงทางคริสต์มาสที่ผ่านมาทางปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาที่อังกฤษเพื่อเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เดินทางกลับไปที่เยอรมันแล้วก็โดนกักตัวอยู่นะครับซึ่งส่งผลเสียกับเจ้าตัวอีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ทางสโมสรนะครับได้เปิดเผยออกมาด้วยว่าจริงๆไม่คิดว่าทางทอมมี่ดอยเนี่ยจะเดินทางกลับมาที่เยอรมันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดเปิดแล้วใช่ไหมแล้วก็ทิศทางของทางทอมมี่ดอยแล้วก็แมนซิตี้เองเนี่ยก็เหมือนว่าอาจจะยุติบทบาทในการยืมตัวกับฮัมบูร์กนะฮะแล้วก็เล็งหาสโมสรใหม่ให้กับนักเตะนะครับโดยตอนนี้มีสโมสรนะครับที่สนใจทางตัวของทอมมี่ดอยอยู่นั้นในลีกอังกฤษก็มีทางสวอนซีนะฮะในแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็บาร์นสลีย์แล้วก็แบล็กพูลด้วยนะครับที่สนใจที่จะยืมตัวของทางทอมมี่ดอยต่อจากทางฮัมบูร์กนะครับก็ต้องรอติดตามดูว่าทอมมี่ดอยจะไปลงเอยกับทีมไหนนะในครึ่งฤดูกาลหลังนะครับก็ขอให้ได้ลงเล่นเลยนะฮะก็อายุอาจจะไม่ได้เข้าขั้นถึงช่วงเวลาที่ต้องลงเล่นแบบสม่ำเสมอแต่ว่าถ้าได้ลงเล่นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นส่วนดีนะครับเพราะว่าอายุก็ยังไม่ได้แบบ25-26นะเป็นวัยที่แบบก็เริ่มจะพีคแล้วอันนี้ยังไม่ใช่ยังเป็นเริ่มวัยดาวรุ่งวัยรุ่นอยู่นะครับก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์แล้วก็สั่งสมเวลาในการลงเล่นลงสนามไปด้วยแล้วกันสําหรับทอมมี่ดอยนะเป็นกําลังใจให้เสมอครับดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวในวันนี้ก็คือทางเทเลอร์ฮาวูดบิลลิสนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กกองหลังของแมนซิตี้ที่ปล่อยยืมตัวไปเช่นเดียวกันไปเล่นให้กับทางอันเดอร์เลชนะครับทีมในลีกเบลเยียมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเทเลอร์ฮาวูดบิลลิสนะครับเหมือนจะมีทิศทางในการย้ายสโมสรแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีสโตกซิตี้ที่ให้ความสนใจในตัวเขาในการยืมตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางอันเดอร์เลชเนี่ยต้องดูว่าจะสามารถโน้มน้าวให้กับทางเทเลอร์ฮาวูดบิลลิสอยู่กับอันเดอร์เลชต่อไปได้หรือไม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสในการย้ายทีมของเจ้าตัวนั้นก็เปิดกว้างอยู่นะครับก็ต้องรอดูทิศทางนะว่าเขาจะอยากย้ายมาเล่นในอังกฤษหรือเปล่าเพื่อจะได้อยู่ในเรียกว่าไงสโมสรมันก็ปั้นใกล้เรือนเคียงนะครับอย่างน้อยก็อยู่ในประเทศเดียวกันกับต้นขั้วอย่างแมนซิตี้นะอาจจะโชว์ฟอร์มให้เห็นได้ง่ายกว่านะครับให้สตาฟได้เห็นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของถิ่นฐานพำนักนะครับอาจจะโฮมซิกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงพรมแดนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะฮะเพราะว่า5ลีกใหญ่ยุโรปเนี่ยมันก็พรมแดนค่อนข้างจะเชื่อมติดกันอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่างน้อยมันก็คนละประเทศแล้วเนาะถ้าได้ย้ายกลับมาเล่นในอังกฤษก็อาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับเจ้าตัวนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับอนาคตของ2สิงห์นะฮะไม่ใช่2สิงห์สิ2กาลาสีนะฮะ2กาลาสี2กาลาสีคนนี้นะครับว่าจะลงเอย
กับทีมใหม่หรือเปล่าทั้งสองคนนะแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกทิศทางไหนจะเลือกสโมสรไหนขอให้เป็นการตัดสินใจที่ดีของเราสองคนแล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจให้เด็กเรือใบเสมอนะครับเรื่องสุดท้ายนะฮะวันนี้ข่าวไม่เยอะนะฮะข่าวซื้อขายก็ไม่มีอัปเดตด้วยนะครับในรอบวันนะฮะวันนี้เงียบๆเลยค่ะนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของนักเตะเชลซีที่เราจะเจอในสุดสัปดาห์นี้เป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในพรีเมียร์ลีกนะเราจะเปิดบ้านเอติฮัดสเตเดียมพบกับเชลซีทีมอันดับ2นะครับโดยเราเนี่ยสามารถทิ้งห่างเชลซีได้ถึง13แต้มเลยนะครับถ้าหากเราเก็บชนะได้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับในเกมในบ้านของเราโดยก่อนเกมนะฮะวันนี้มาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนักเตะเชลซีที่มีปัญหาเรื่องโควิด -19 อยู่นะครับมี2คนก็คือคนนี้เลยนะเตียโก้ซินวาล่าสุดนะฮะเตียโก้ซินวาเนี่ยมีผลทดสอบโควิดเป็นบวกนะครับก่อนเกมที่จะพบกับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับในรอบลีกคัพที่ผ่านมาเนี่ยที่เตะกันไปแล้วแล้วก็เชลซีชนะใช่ไหมแล้วก็เตียโก้ซินวาไม่มีรายชื่อนะครับรวมไปถึงเอ็นโกโลกองเต้เหมือนกันก็ไม่มีรายชื่อในเกมกับสเปอร์ในเล็กแรกเหมือนกันในลีกคัพนะฮะแต่ว่าล่าสุดแล้วเนี่ยภรรยาของเตียโก้เนี่ยเหมือนจะถ่ายสตอรี่ลงอินสตาแกรมเมื่อวันเสาร์นะว่านักเตะบราซิลได้กลับมาทดสอบโควิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีผลเป็นลบแล้วนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยทางเตียโก้ซินวาเนี่ยอาจจะได้ลงเล่นในทางลีกคัพเล็ก2นะครับน่าจะเป็นรอบรองแล้วหรือเปล่านะรอบรองนะครับที่เชลซีจะแตะกับท็อตแนมเป็นเล็ก2ในวันคืนวันพุธเนี้ยที่จะถึงนี้นะครับอาจจะมีเตียโก้ซินวาแล้วนะครับเพราะว่าทดสอบเป็นลบแล้วนะครับโดยเอ็นโกโลกองเต้ก็กรณีคล้ายๆเตียโก้ซินวาเลยนะครับก็มีผลตรวจเป็นบวกเหมือนกันในก่อนเกมท็อตแนมเล็กแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องรอดูอยู่ว่าจะทดสอบเป็นลบหรือไม่ก่อนเกมกับสเปอร์อาจจะมีลุ้นเจอสเปอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าทางฟุตบอลลอนดอนเปิดเผยว่ากองกลางตัวรับชาวฝรั่งเศสรายนี้สามารถกลับมาแข่งขันกับท็อตแนมนะครับได้อีกครั้งหลังจากที่อาการของโควิด -19 ที่เขาติดเนี่ยมันมีผลไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารับวัคซีนแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าทั้งสองคนนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าท็อตแนมเกมกับท็อตแนมลงได้ผมคิดว่าก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในการลงมาเป็นตัวจริงในการเจอกับซิตี้นะฮะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เหมือนกันนะครับซิตี้เองก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บไม่มีนะครับแต่ว่ามีเรื่องโควิดสินะผมก็จะพูดเป็นอีกเรื่องเป็นโควิดนะครับไม่หนักด้วยแหละนะครับหนักพอๆกับเชลซีตอนแรกๆที่เขาติดแบบ7-8คนนะตอนนี้เราก็มีรายชื่อมาว่าติดใช่ไหมแล้วก็แยกตัวออกไปนะครับถึง7คนเลยทั้งกิลิชทั้งโฟเดนทั้งราฮิมสเตอร์ลิงเฟรนดินโยนะฮะซินเชนโกเอเดซอนต้องรอดูนะครับว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยจนถึงวันเสาร์นะครับจะพอทันหรือเปล่าในการทดสอบอีกครั้งว่าเป็นลบแล้วกลับมาฝึกซ้อมได้สัก1-2เซสชั่นก่อนที่จะลงสนามเจอกับเชลซีนะครับต้องรอดูจริงๆนะฮะมันก็เป็นเกมสำคัญผมอยากให้นักเตะฟูลที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะแต่ว่าก็เข้าใจสถานการณ์แหละว่าบางทีมันก็นะพูดยากจริงนะก็เราจะเจอกับเชลซีนะฮะวันที่15วันเสาร์นะครับ20:30นะครับก่อนหน้าจะเจอกับเราเชลซีเขาจะมีโปรแกรมกับท็อตแนมด้วยนะโปรแกรมหนักก็อาจจะทำให้เขาล้าหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็รอดูทีมเราดีกว่านะครับอยากให้ไอตัวหลักๆที่แยกกักตัวอยู่เนี่ยกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วก็อย่างน้อยก็เป็นตัวสำรองก็ได้นะครับอัปเดตตารางการแข่งขันนะฮะในเดือนนี้เหลืออีก2เกมเท่านั้นเจอเชลซีวันเสาร์ที่15แล้วก็เจอเซาท์แฮมป์ตันนะครับเป็นเกมเยือนในวันเสาร์ที่22เดือนมกราคมต้นปีนี้ก็จะจบแล้วสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็รอติดตามรอลุ้นรอเชียร์สำคัญสุดก็คือนัดเชลซีวันเสาร์นี้นั่นแหละนะครับจะทิ้งห่างเป็น13แต้มได้หรือไม่รอติดตามชมกันนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็เวลาในการรายงานข่าวของผมในวันนี้ใน Channel T Citizen หมดลงแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ